สวัสดีครับพี่มอนครับได้ข่าวว่าบินไปเชียงใหม่เลยนะวันนี้ใช่ครับไปห้องค้าหรือว่าไปอะไรคะอ๋อก็พอดีมีจัดงานบรรยายนะครับกับร่วมกับบริษัทหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็จะมาฟังก็ได้แฟนๆเชียงใหม่ใช่ครับมีเยอะพวกพี่อ้อยอะไรอยู่เชียงใหม่ไปตรงไหนปิงไปสัมมนาอะไรตรงไหนโรงแรมแม่ปิงมั้งครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็เป็นสัมมนาการบรรยายวิเคราะห์เทคนิคทั่วไปอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงอะปิงทั้งวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเย็นในวันอาทิตย์นี้นะครับลองแวะไปเนาะที่เชียงใหม่นี่อยู่เชียงใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับอากาศดีป่ะที่โน่นนะฮะก็ไม่ค่อยดีครับฝนตกตกไปปอนรถก็ติดครับอ๋อเหรอเชียงใหม่รถติดเหมือนกรุงเทพเลยกรุงเทพเลยครับอ๋อค่ะนักลงทุนต่างจังหวัดนี่ค่อนข้างดีขึ้นหรือเปล่าครับปิงหรือว่าล้มหายตายจากคนเกิดใหม่เกิดมาที่ไหนผมมองว่าปีนี้ก็น่าจะทำให้คนล้มหายตายจากไปเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ไม่เหลือหลายคนก็ติดลบนะครับก็มีจำนวนน้อยคนมากที่ยังเป็นกำไรแล้วก็กำไรมากขึ้นอะไรเงี้ยคนที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์อะไรอ่ะปิงส่วนใหญ่แล้วคนที่รอดชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องเป็นผู้มีประสบการณ์คุยง่ายคือไม่ดื้อแล้วก็พร้อมหนีตลอดเวลาแต่ว่าถ้านักลงทุนรายใหม่ที่แห่เข้ามาปีนี้ผมเชื่อว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจขาดทุนซื้อเป็นแบบ stop loss ไม่เป็นใช่เพราะนั้นคนที่ stop loss ไม่เป็นก็คือคนที่จะพังในปีนี้แต่ถ้าเกิดใครที่เคยบาดเจ็บมาก่อนผมเชื่อว่ายังไงก็เหลือกำไรกลับบ้านเพ่นก่อนแหละเอาเท่าไหร่ก็เอาการเอาตังค์ไว้ก่อนใช่ไหมอ๋อเนาะคุณผู้ชมนักทุนทุกท่านนั้นก็เป็นลักษณะที่บอกว่าคนรอดตายคือคนรู้จักสต็อปลอสนั่นเองนะคะปิงเมื่อวานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลงไป44จุดนะคะครับตรงนั้นมันจะกลับมาอีกไหมคือมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมานะครับแต่ว่าข้อสังเกตของเมื่อวานอย่างแรกทุกคนรับทราบว่าเป็นฝีมือพอร์ตโบรกเกอร์นะครับแล้วนักลงต่างชาติยังไม่มีเกี่ยวครับอันนี้ข้อแรกเพราะฉะนั้นมันกำลังสะท้อนว่าสภาวะตลาดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเทรดดิ้งระยะสั้นเป็นหลักนะครับพูดง่ายคืออิทธิพลอยู่ในพอร์ตโบรกเกอร์อย่างที่เราเคยคุยมาตลอดถ้าเกิดเขาไม่เป็นพระเอกเขาก็จะกลายเป็นผู้ร้ายนะครับแปลว่ามันสามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อีกแต่จะไม่บ่อยเพราะว่าพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อมาขายไปนั่นหมายความว่าถ้าซื้อเยอะเขาก็จะขายเยอะมันก็จะสแควร์กันไปนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อเขาขายหนักเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องแบบอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับให้เดาวันนี้เขาก็จะซื้อกับ20จุดบวกค่ะใช่แล้วที่น่าจะดันขึ้นแล้วก็จะขายใหม่ก็ได้เพราะเขาจะเล่นเองคนเดียวนะครับเพราะว่านักลงต่างชาติยังไม่เข้านะครับส่วนรายย่อยอย่างเราก็เหลือกำลังน้อยนะครับสถาบันในประเทศก็หาจังหวะขายเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยถ่วงหนักหนึ่งส่วนที่เรากังวลกันเรื่องการเมืองก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างนึงนะครับเพราะว่ามันขอใช้คำว่าน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าการประชุมสภาสมัยสามัญที่จะเกิดขึ้นในสิงหาคมนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาเน้นที่จะเอาการเมืองก่อนที่จะเอาเรื่องปากท้องนะครับถ้าเอาปากท้องก่อนก็ควรต้องเอาเรื่องของงบประมาณแล้วก็เรื่องของพรบ2ล้านล้านเข้าไปในวาระแรกหรือจะวาระ2ก็ได้แต่นี่เอาเรื่องร้อนอย่างเช่นพรบปองดองหรือกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับเอาร่างฉบับใหม่เพื่อเข้าในวาระแรกเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเรียกแขกนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันเราเรื่อยๆแล้วเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยมีการความชัดเจนว่าจะนัดชุมนุมกันเมื่อไหร่ยังไงข่มขู่กันด้วยจำนวนคนเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นบรรยากาศเชิงลบที่กดดันเราไปเรื่อยๆแต่คำถามคือจะทำให้ต่างชาติขายไหมผมว่าไม่เพราะว่าต่างชาติเขาก็มองการเมืองไทยค่อนข้างชินแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เคยคุยกับนักต่างชาติกับสถาบันต่างชาตินะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือเขาชินกับการเมืองไทยแล้วเขาก็รู้สึกว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้อยู่ดีนะครับแล้วที่สำคัญคือสถิตภาพของรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ใช่แย่อะไรก็คือค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะนั้นโดยรวมก็ผมมองว่าความปัจจัยการเมืองเนี่ยก็คงกดดันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอ๋อแต่ที่เราตบตีกันเมื่อวานนี้พอร์ตโบรกเกอร์หรือว่าป๊อปเทรดนั่นเองใช่ไหมคะใช่ก็คงเป็นเกมกดดันอะไรบางอย่างนะครับก็ยังประมาณไม่ได้แต่ว่าการที่บวกสวนขึ้นมา20จุดวันนี้ก็ชี้ชัดอะไรได้อย่างที่เห็นนะครับว่าเขาขายแล้วเขาก็ซื้อกลับให้ผมเดานะวันนี้เขาน่าจะเป็นพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อกลับอ๋อเขาโยกไปโยกมาใช่ไหมคะใช่ครับโยกดันแล้วก็ตบแล้วก็รับกลับข้างล่างฉะนั้นเองกลยุทธ์นักทุนรายย่อยอย่างเราเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงกับสภาพตรงนี้ที่เจอฮะอย่างแรกเนี่ยเราควรต้องวางกลยุทธ์โดยตั้งข้อสมมติฐานว่าเราจะไม่ลงรุนแรงแบบเมื่อ2เดือนก่อนนะถ้าเรามีสมมติฐานแบบนั้นเนี่ยเชื่อแบบนั้นนะครับค่ะแปลว่าวันไหนที่หุ้นลงเยอะๆเราก็เก็บสะสมไปค่ะนะครับไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะการเก็บการสะสมก็คือรอวันที่ความผันผวนในช่วงต้นเนี่ยมันจะจบลงสุดท้ายแล้ว
เมื่อตลาดมีความเสถียรมากขึ้นนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะดันค่อยๆดันขึ้นไปเรื่อยๆเองช่วงนี้จะมีความผันผวนบ้างเนี่ยก็เป็นจังหวะดีให้เราคอยเก็บนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยภายใต้สมมติฐานก็คือว่าเราจะไม่ลงรุนแรงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดลงรุนแรงขึ้นมาเช่นต่ำกว่า 1,400 อีกครั้งนึงเนี่ยอ่ะมันนั้นก็เป็นเกณฑ์ให้เลิกแล้วก็หยุดไปเลยใช่แต่ถ้าตอนนี้ผมว่า PE 14เท่าหรือประมาณ13เท่าที่บริเวณ 1,400 เนี่ยมันน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้ทั้งในแง่ของเทคนิคเอ่ยพื้นฐานเอ่ยเนี่ยลงมาก็เก็บไปก่อนก็ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันมีหุ้นหลายๆตัวที่ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการเนี่ยมันเยอะเอาเราเก็บหุ้นพวกนั้นก็ได้นะครับก็ถ้าติดก็กินปันผลไปใช่ครับ คิดอย่างนั้นแต่ถ้านักเก็งกำไรก็รอย่อแล้วขึ้นขายย่อแล้วขึ้นขายแต่นักลงทุนไม่ฮะขึ้นคงไม่ต้องขายย่อมาก็เก็บเพิ่มค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องรีบขึ้นขายนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าตลาดเสถียรมีความเสถียรขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับย่อๆค่อยๆสะสมหุ้นนะฮะครับพอมันเด้งมันก็จะไปของมันเลยใช่ไหมฮะคุณมองภาพรวมในนี่มันเดือนอะไรนะกรกฎานะฮะก็เหลืออีกประมาณ5เดือนนะฮะที่จะสิ้นปีตลาดหุ้นไทยก็ไม่น่าจะเจออะไรที่เลวร้ายสุดๆอีกครั้งแล้วใช่ไหมคะก็ถ้าการเมืองมันถึงจุดที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอยากให้ไปถึงเนี่ยอันนั้นก็เรื่องใหญ่อ๋ออาจจะเกิดการประท้วงกันใหญ่โตอีกรอบหนึ่งจะเกิดการทั้งประท้วงแล้วก็ปะทะแล้วก็แทรกแซงโอ้ประท้วงปะทะแทรกแซงปิงเอาหมดเลยนะปิงก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์จุดนั้นเนี่ยผมว่าก็ตลาดก็คงเอาไม่อยู่แต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีความแข็งแกร่งมากพอโดนมาหลายครั้งโดนมาหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะประคับประคองไปได้นะครับยังเป็นรัฐบาลต่อไปได้หรือว่ายังไงคะใช่ยังน่าจะเป็นรัฐบาลต่อไปได้ยังไม่ถึงขนาดขั้นที่จะต้องโดนยุบสภานะครับหรือเกิดความรุนแรงหรือเกิดความแทรกแซงนะครับมันรู้ว่าอะไรมันแรงแล้วก็น่าจะหาวิธีป้องกันได้ใช่ไหมเพราะมันเจอของแรงไปแล้วใช่ไหมคือประเด็นก็คือว่าฝั่งตรงข้ามมีวิธีโจมตีไม่กี่วิธีฝั่งตรงข้ามมีวิธีโจมตีไม่กี่วิธีเช่นยกตัวอย่างเช่นระดมมวลชนแต่ถ้าการระดมมวลชนเนี่ยถ้าไม่ไปทำอะไรมวลชนเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติอ๋อก็เกิดการยั่วยุไงทำไม่ทำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยระดมมวลชนแล้วปรากฏว่ารัฐบาลก็ระดมมวลชนมาสู้ด้วยเนี่ย อันนี้ก็เรื่องใหญ่แต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่น่าจะทำแบบนั้นไม่น่าโง่นะใช่ครับโอเค ปิงตอนนี้ลงทุนก็คือแบบที่ปิงบอกใช่ไหมฮะกรอบข้างบนมองขนาดไหนครับปิงตอนนี้เนี่ยมันก็มีแนวต้านใหญ่ในบูชี่บริเวณ 1,470 ถึง 1,480 นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาเทสบ้างกลับมาที่ 1,470 แล้วก็เหลือแต่ก้าวข้ามผ่าน 1,480 กับ 1,490 ไม่ได้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับในอากาศป๊อปเทรดคงไม่ตบไม่ตีบของนักลงทุนอีกรอบนะก็เชื่อใจเขาไม่ได้โอ้เชื่อใจเขาไม่ได้ไม่ต้องไปเชื่อมันนะป๊อปเทรดแรงนะฮะเมื่อวานนี้อ่ะได้ครับปิงขอบคุณนะฮะขอให้ทำสัมมนาสนุกสนานนะปิงครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับใคร